สวัสดีครับท็อปสิบเบียนสัตว์ต่างๆกว่าจะมีหน้าตาแบบที่เราคุ้นเคยก็ต้องผ่านการเป็นเบบีตัวเล็กตัวน้อยมาก่อนแม้ว่าหลายชนิดเราจะเดาได้ว่าโตไปมีหน้าตายังไงแต่ก็มีหลายชนิดที่เปลี่ยนไปอย่างกับไม่ใช่ตัวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นฉลามตัวร้ายที่ดิเคยตาแป๋วแพนด้าตัวสีชมพูหรือแม้กระทั่งป่าตัวเท่ารถที่เคยตัวเท่าเม็ดถั่วก็มีเฮ้ยสาบานว่าตัวเดียวกันจริงๆแน่ไม่แน่ไปหาคำตอบกันได้ในคลิปนี้เลยตุ่นจมูกดาวสัตว์ที่ชอบอยู่ใต้ดินอย่างตุ่นจมูกดาวนั้นใครเห็นเป็นต้องขนลุกเพราะมีเอกลักษณ์ตรงจมูกเป็นแฉกคล้ายดาวพร้อมเส้นประสาทเป็นแสนเหมือนกับเอเรียนไม่มีผิดมักสร้างรังอยู่ในที่ชุ่มชื้นใกล้แหล่งน้ำอย่างเช่นสวนหลังบ้านของมนุษย์และถ้าวันดีคืนดีคุณไปเจอเจ้าพวกนี้บอกเลยว่าเดาไม่ยากว่าลูกใครเพราะตัวแรกเกิดหน้าตาเหมือนพ่อแม่มันเดะจะต่างกันนิดหน่อยตรงที่ไซมินีน่ารักราวๆ5เซนติเมตรและขนเตี้ยนโดยหลังการตั้งท้องนาน45วันแม่ตุ่นใช้กำเนิดลูกตุ่นเป็นครอกราวๆ 2-7 ตัวและหลังจาก2สัปดาห์ผ่านไปเจ้าเบบี้ทั้งหลายถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเริ่มมีขนนุ่มๆกรงเล็บแข็งแรงและใช้จมูกขุดดินหากินได้บ้างแล้วก่อนจะโตเต็มวัยพร้อมขยายพันธุ์เมื่อเวลาผ่านไป10เดือนฟังดูไม่นานแต่ความจริงแล้วตุ่นจมูกดาวมีอายุขัยแค่ประมาณ 2-4 ปีเท่านั้นเองแมวสฟิงที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่กอลัมแต่อย่างใดน้องคือแมวสฟิงที่ตกเหล่าทาสแมวมาแล้วทั่วโลกมีจุดเด่นตรงที่ไม่มีขนหูก้างขี้อ้อนเอามากๆส่วนใหญ่หลายคนคงเคยเห็นแต่ตอนมันโตแล้วใช่ไหมคะถ้าไปดูตอนเด็กแล้วอาจจะอึ้งได้เพราะตอนเป็นลูกแมวผิวของพวกมันเหี่ยวย่นเหมือนโดนแช่น้ำมานานผิดกับเวอร์ชันตอนโตที่แต่งตึงกว่าจากการขยายของร่างกายตามช่วงวัยพร้อมกับน้ำหนักตัวราวๆ3-6 กิโลกรัมและอาจมากกว่านั้นหากเจ้าของเลี้ยงดีอ๋อแม้ว่าน้องจะชื่อสฟิงค์แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอียิปต์เลยแม้แต่น้อยเพราะสายพันธุ์ดั้งเดิมของพวกมันอยู่ที่แคนาดาที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างแมวขนสั้นและแมวไร้ขนตั้งหากล่ะฉลามแอตแลนติกฉลามเป็นสัตว์นักล่าใต้ทะเลที่น่ากลัวอ้าปากพี่ก็เหมือนเห็นนรกแล้วตอนเป็นเด็กลูกฉลามแอตแลนติกนั้นหน้าตาใสซื่ออินโนเซนต์มากความยาวตัวแค่ 29-37 ซม.ขณะที่พ่อแม่พวกมันมีไซส์อยู่ที่ราวๆ 1.1-1.2 เมตรโดยตอนฉลามน้อยอยู่ในท้องพวกมันจะดำรงชีวิตด้วยการกินไข่แดงในมดลูกแม่มันจนกระทั่งผ่านไป11เดือนแม่ฉลามจะหาที่เหมาะๆแถวๆบริเวณปากแม่น้ำหรือบริเวณที่ปลอดภัยจากนักล่านั่นแหละลูกฉลามจึงได้ออกมาลืมตาดูโลกว่ายน้ำได้คล่องและค่อยๆเติบโตพร้อมเป็นพ่อแม่อีกครั้งเมื่ออายุครบ2ปีไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าตัวจ้อยจะกลายเป็นผู้ล่าแสนน่ากลัวได้เฮ้อไม่น่าโตเลยแพนด้ายักษ์ภาพจำของแพนด้าคือสัตว์ขนปุยสีขาวดำแต่หลายคนคงไม่เคยเห็นมาก่อนแน่ว่าแท้จริงแล้วแพนด้าตอนแรกเกิดหน้าตาเป็นยังไงหลังแรกคลอดลูกแพนด้าจะขนาดเล็กจนชวนอึ้งเพราะแต่ละตัวมีน้ำหนักประมาณ100กรัมหรือแค่ราวๆ1ส่วน900ของน้ำหนักตัวแม่มันตัวเป็นสีชมพูมีไรขนขึ้นเล็กน้อยดวงตาปิดสนิทแต่พอผ่านไปสัก1สัปดาห์น้องๆเหล่านี้จะมีขนสีดำขึ้นตามหูรอบดวงตาแขนและจะเริ่มมีลวดลายเหมือนพ่อแม่ชัดเจนเมื่ออายุครบเดือนพอครบปีก็มีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดน้ำหนักพุ่งกระฉูด104-113 กิโลกรัมเลยทีเดียวอ๋อแม้ว่าจะน่ารักน่าชังแต่ถ้าเกิดรำคาญมนุษย์ขึ้นมาก็อาจโจมตีได้เช่นกันเพราะงั้นดูแต่ตามืออย่าต้องจะดีกว่านะจิ้งจอกเฟนิกซ์จิ้งจอกจิ๋วแต่หูใหญ่มากอย่างเฟนิกซ์เป็นสายพันธุ์จิ้งจอกทะเลทรายตัวเล็กที่สุดในโลกด้วยขนาดเพียง40เซนติเมตรหูยาว15เซนติเมตรมักพบอยู่ในทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะทะเลทรายซาฮาราปัจจุบันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านและด้วยความเล็กจิ๋วของมันทำให้หลายคนอยากรู้ว่าตอนเด็กๆจะตัวเท่าไหนตอนแรกเกิดลูกจิ้งจอกเฟนิกซ์มีขนาดแค่15เซนติเมตรหูเล็กและพับลงตายังไม่ลืมเหมือนน้องหมากินแต่นมแม่แต่พอผ่านไป 8-11 วันพวกมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเริ่มลืมตาหูค่อยๆยาวขึ้นช่วยทำให้เย็นลงในสภาพอากาศร้อนรวมถึงมีขนขึ้นที่เท้าช่วยลดความร้อนในเวลากลางวันและความอบอุ่นในเวลากลางคืนเสือโคร่งขาวใครว่าเสือจะมีแค่สีส้มและสีดำอย่างเดียวแต่บนโลกเรายังมีเสือโคร่งขาวที่เกิดจากการขาดเม็ดสีแถมยังหายากสุดๆพบได้เพียง1ใน 10,000 ตัวเท่านั้น
ต่อรากเกิดลูกเสือโคร่งขาวจะตัวใหญ่กว่าลูกเสือโคร่งปกติกินแต่นมแม่และจะใช้เวลา 2-3 ปีในการเจริญเติบโตจนกลายเป็นเสือใหญ่ความยาว 2.7 ถึง 3.1 เมตรและหนักถึง260กิโลกรัมโดยเฉลี่ยนอกจากนั้นแล้วลวดลายบนตัวเสือโคร่งขาวยังมีเอกลักษณ์ไม่มีเสือโคร่งขาวตัวไหนที่มีลายเหมือนกันเลยอีกทั้งหากอากาศหนาวมากๆขนของพวกมันจะมีสีเข้มขึ้นกว่าเดิมจากเอนไซม์พิเศษที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดสีทางพันธุกรรมด้วยนะมาป่าคราวขาวสัตว์หน้าตาเหมือนสุนัขอยู่ในป่าขนสีน้ำตาลแดงคุณจะนึกถึงตัวอะไรถ้านึกไม่ออกจะบอกให้มันคือหมาป่าคราวขาวที่มีจุดเด่นกว่าสุนัขจิ้งจอกทั่วไปตรงที่ปลายจมูกปากและเท้าสีดำหูใหญ่และตั้งขึ้นขายาวถึง90เซนติเมตรขนาดที่น้ำหนักตัวราวๆ23กิโลกรัมเท่านั้นเรียกว่าผอมเรียวเพียวอย่างกับนางแบบแต่หากย้อนไปตอนเด็กๆใครๆก็ต้องบอกว่าดูไม่ออกเลยว่าเป็นชนิดเดียวกันเพราะมีขนสีเทาดำดูมอมแมมเอามากๆขาสั้นและน้ำหนักเพียง400กรัมเท่านั้นจนกระทั่ง6เดือนผ่านไปขนของมันจะเปลี่ยนสีไปเป็นสีน้ำตาลแดงโดยที่หลงเหลือส่วนปลายเท้าจมูกและปากเอาไว้เป็นสีดำซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเท่านั้นปลาแสงอาทิตย์ปลาแสงอาทิตย์หรือ Giant Sunfish จัดว่าเป็นปลากระดูกแข็งที่หนักมากที่สุดในโลกถึง 2.7 ตันและความยาวเกือบ2เมตรแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าเอาภาพตอนเด็กมาเทียบตอนโตใครก็นึกไม่ถึงว่าลูกปลาจิ๋วตัวเท่าเม็ดถั่วเนี่ยนะจะขยายไซส์ไปเป็นปลาขนาดตัวเท่ารถยนต์คันเล็กๆกับเขาได้โดยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียได้รับตัวอย่างสัตว์มานั่นก็คือลูกปลาแสงอาทิตย์ที่มีขนาดแค่ราวๆ2มิลลิเมตรตาโตตามตัวเหมือนมีหนามแหลมๆเล็กๆอย่างกับโปเกมอนแต่จะหายไปเมื่อเจริญเติบโตที่น่าสนใจไปกว่าก็คือแม่ปลาแสงอาทิตย์ยังไข่ดกมากบางทีตั้ง300ล้านฟองต่อ1ครั้งแต่จะรอดกี่ตัวก็ขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆจะว่าไปพวกมันกินอะไรกันนะถึงได้ขยายไซส์ขึ้นไปกว่าเดิมถึง60ล้านเท่าถ้าใครรู้อย่าลืมมาบอกบุญกันหน่อยนะอนาคอนดาเขียวหนึ่งในงูที่ทั้งใหญ่และยาวที่สุดในโลกนอกจากงูหลามแล้วก็อนาคอนดาเขียวนี่แหละที่มีความยาวได้สูงสุดถึง9เมตรหากเทียบตอนโตกับตอนเด็กหน้าตาอาจไม่แตกต่างกันมากแต่ไซส์นี้เห็นได้ชัดเพราะตอนที่เป็นลูกงูพวกมันมีขนาดแค่60เซนติเมตรเท่านั้นและออกจากท้องแม่มาเป็นตัวครั้งหนึ่งมีตั้งแต่20ถึง100ตัวอื้อหือยัวเยอย่าบอกใครและหลังจากเกิดได้ไม่กี่ชั่วโมงลูกงูก็จะปรับตัวและสามารถออกล่าเหยื่อได้เลยโดยในระหว่างนี้ก็จะเติบโตอย่างช้าๆจนยาวหลายเมตรภายในระยะเวลา 2-3 ปีพวกมันก็สามารถสืบพันธุ์ได้เหมือนกับพ่อแม่แล้วที่สำคัญอนาคอนดาเขียวพวกนี้อายุยืนกันด้วยนะเพราะโดยเฉลี่ยตามธรรมชาติจะอยู่ได้ประมาณ10ปีแต่หากอยู่ในความดูแลของมนุษย์ก็อาจมีอายุยืนถึง20ปีเลยล่ะปลากบปลาในตระกูลปลาแองเกอร์ที่หน้าตานิ่งๆแต่ตัวจริงขยับได้ไวอย่างกับปลากบนั้นส่วนใหญ่เราก็เจอแค่เวอร์ชันใหญ่ไซบิ๊กไปแล้วแต่เชื่อมีว่าตอนอยู่ในไข่พวกมันตัวเล็กมากแค่ 0.5 ถึง 1 มิลลิเมตรเท่านั้นแถมพอฟักออกมาก็มีการเปลี่ยนแปลงแค่นิดเดียวเพราะน้องๆมีขนาดตัวเพียง 0.8 ถึง 1.6 มิลลิเมตรหรือเล็กกว่านิ้วมือคนซะอีกกว่าจะโตขึ้นหลักเซนติเมตรก็ปากเข้าไป1-2 เดือนและโตเต็มที่จะมีขนาดราวๆ56เซนติเมตรแต่ที่น่าสนใจก็คือไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไวละอ่อนหรือโตเต็มวัยหน้าตาก็เหมือนกันเป๊ะไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยเอ๊ะจะเรียกว่าโตแต่เด็กหรือหน้าอ่อนยาวดีละเนี่ยปลาหมอสีฟาวเวอร์ฮอนอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงประจำบ้านคงไม่พ้นปลาหมอสีที่หลายคนนิยมเลี้ยงเพราะความสวยงามของมันโดยเฉพาะหนกบนหัวที่มีสีสันสดใสเหมือนดอกไม้ว่าแต่หนกนี้มีมาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่มีจ้าต้องรอจนกว่าลูกปลาจะเจริญเติบโตได้ที่ถึงจะเห็นได้ชัดเจนโดยต่อแรกเกิดนั้นส่วนหัวของพวกมันจะค่อนข้างเรียวและมีขนาดตัวเพียง 1.9 เซนติเมตรจะเริ่มเห็นลักษณะเด่นนี้ตั้งแต่อายุ2เดือนขึ้นไปจนกระทั่งโตเต็มวัยเมื่อครบ 12-18 เดือนหนกด้านบนซึ่งเป็นเนื้อเยื่ออ่อนที่มีส่วนประกอบของไขมันหรือเจลจะปูดขึ้นมาเป็นก้อนให้เห็นชัดเจนใหญ่สุดก็ราวๆ 12.7 เซนติเมตรส่วนขนาดและสีสันของหนกนั้นก็จะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์เพศอาหารที่กินและสภาพน้ำที่ใช้เลี้ยงแมงดาทะเล
ธอได้ยินคำว่าฟอสซิลมีชีวิตหรือเปล่าหนึ่งในสัตว์พวกนั้นคือแมงดาทะเลที่อยู่มาตั้งแต่ยุคครีเทเซียสมีจุดเด่นอยู่ที่รูปร่างค่อนข้างกลมส่วนหัวจะเรียวคล้ายเกือกม้าใต้กระดองมีแขนขายุบยับน่ากลัวเอามากๆว่าแต่ตอนเด็กๆหน้าตาของมันเป็นแบบนี้ไม่น่าคำตอบคือใช่ค่ะรูปร่างคล้ายกันเลยเพียงแต่ตอนเด็กๆจะมีขนาดเล็กกระจิ๋วหริวมากๆเพราะแม่มันวางไข่ครั้งหนึ่งราวๆ 20,000 ฟองหรือมากสุด 100,000 ฟองในฤดูผสมพันธุ์ยั่วเยี้ยสุดๆอีกทั้งการเจริญเติบโตของลูกแมงดาทะเลยังต่างไปจากสัตว์อื่นๆพวกมันจะมีการลอกคราบอยู่ตลอดกว่าจะโตเต็มวัยที่ขนาด60เซนติเมตรได้พวกมันต้องลอกคราบไปถึง17ครั้งรวมแล้วมากถึง36ครั้งตลอดชีวิตเลยทีเดียวนกแคสโซวารีคนเราจะกลัวพวกสัตว์นักล่าจำพวกเสือสิงโตหรืองูตัวใหญ่แต่รู้หรือเปล่าว่านกที่อันตรายที่สุดในโลกคือนกแคสโซวารีที่หน้าตาดูงงๆนี่แหละค่ะแต่เรื่องที่น่าสนใจยิ่งกว่าก็คือถ้าเอาภาพพวกมันตอนเด็กกับตอนโตมาเทียบคนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคงเดาไม่ออกว่าคือตัวเดียวกันเพราะนกแคสโซวารีเวอร์ชันโตเต็มวัยมีจุดเด่นที่ขนสีฟ้าบริเวณคอตัดกับลำตัวสีดำด้านบนหัวมีหงอนสูงๆแต่ขนาดที่ลูกนกจะมีความแบ๊วหัวและอกเป็นสีเหลืองน้ำตาลตัดด้วยลายสีดำถ้าเห็นแบบนี้พวกมันมีการเจริญเติบโตที่เร็วเรือชวนอึ้งแค่ปีเดียวก็โตเท่าตัวเต็มวัยพร้อมกับหงอนที่จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามอายุด้วยหงเชื่อว่าหลายคนคงเคยฟังนิทานเรื่องลูกเป็ดขี้เหร่ที่มีการเปรียบเทียบกับหงผู้สง่างามแต่หลายคนคงนึกภาพไม่ออกว่าตอนแรกเกิดลูกหงจะสวยดูไฮโซแบบที่เราเห็นกันบ่อยๆไหมต้องบอกเลยว่าแตกต่างกันมากทุกคนเพราะลูกหงตอนเด็กสีขนจะออกมนๆดูนุ่มน่ารักปากกับเท้าเป็นสีดำเทามีขนาดแค่20เซนติเมตรและหนักราว250กรัมแต่พอผ่านไป6เดือนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจนครบ1ปีขนของพวกมันจะเปลี่ยนสีไปเป็นสีขาวและโตเต็มวัยจริงๆเมื่อเวลาผ่านไป 3-4 ปีกลายเป็นหงสีขาวปากสีส้มดูสง่างามเหมือนพ่อกับแม่มันใครจะคิดเลยว่าตอนเด็กกับตอนโตมันจะต่างกันอย่างสิ้นเชิงขนาดนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆสลาแมนเดอร์ยักษ์จีนบนโลกเรามีสลาแมนเดอร์อยู่หลายสายพันธุ์แต่ถ้าจะเป็นพันธุ์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกก็คงไม่พ้นสลาแมนเดอร์ยักษ์จีนเพราะตัวเต็มวัยมีน้ำหนักมากถึง30กิโลกรัมและความยาวตัว 1.2 เมตรเกือบเท่าตัวเด็กชาวมนุษย์เลยทีเดียวแต่ถ้าย้อนเวลาไปตอนแรกเกิดใครเห็นก็คงไม่เชื่อตัวเล็กจิ๋วแค่ 3.5 เซนติเมตรหรือราวๆนิ้วมือคนเท่านั้นเองแต่ที่ชวนอึ้งกว่าก็คือเจ้าเบบี้สลาแมนเดอร์ยักษ์ยังมีพี่น้องท้องเดียวกันกว่า500ตัวนึกถึงความยั่วเยี้ยนนั่นสิอย่างกับลูกออสเลยก่อนจะค่อยๆโตจนมีขนาด20เซนติเมตรและขยายร่างขึ้นเรื่อยๆและโตเต็มวัยเมื่อเวลาผ่านไป 5-6 ปีแหมเห็นแล้วก็ต้องบอกเลยว่าไม่น่าโตเลยบราซิเลียนแบ็คแอนด์ไวท์ทารันทูล่าใครกลัวแมงมุมแนะนำให้ข้ามไปก่อนแต่ถ้ายังไหวอยู่ก็เข้ามาขยุมหลังค่ะเอ้ยมาดูกันค่ะและนี่ก็คือบราซิเลียนแบ็คแอนด์ไวท์ทารันทูล่าที่เหล่าแมงมุมเลเวอร์อยากมีไว้ครอบครองเพราะหายากและมีลวดลายสวยงามพบได้แค่ในป่าเคร้อนทางตอนเหนือของบราซิลเท่านั้นและกว่าจะเจริญเติบโตจนมีหน้าตาแบบนี้ก็ต้องเริ่มจากการที่แม่แมงมุมวางไข่และฟักให้ลูกๆหลายร้อยตัวออกมาเดินกันหยุบหยับเป็นกองทัพแมงมุมจิ๋วโดยลูกแมงมุมเกิดมาก็มีขา8ข้างก้นและหัวเหมือนกับพ่อแม่เพียงแต่ตัวจะใสและเล็กมากๆจนไม่น่าเชื่อว่าจะโตมาเป็นแมงมุมขนาดเกือบ20เซนติเมตรและกินนกเป็นตัวได้พร้อมกับพิษสงที่ทำให้เหยื่อเป็นอัมพาตอีกเด็กๆก็น่ารักดีแต่ทำไมตอนโตถึงได้โหดจังนะอีกัวน่าเขียวใครได้เห็นภาพอีกัวน่าเขียวตอนเด็กกับตอนโตคงต้องตกหลุมรักลูกสัตว์พวกนี้ได้ไม่ยากพอลูกอีกัวน่านั้นตัวเล็กน่ารักและอินโนเซนต์สุดๆไปเลยนะสิแต่พวกมันไม่ได้เกิดมาเป็นตัวหรอกนะแม่อีกัวน่าจะวางไข่10-50 ฟองไว้ในโพรงแล้วทิ้งไว้แบบนั้น15สัปดาห์จนได้เวลาฟักเจ้าเบบี้อีน่ากวักเอ้ยอีกวนหน้าก็จะออกจากไข่มาโดยตอนนั้นน้องๆมีขนาดตัวราวๆ 17-25 เซนติเมตรอีกทั้งสามารถเดินเหินและหาอาหารกินเองได้เลยทันทีถ้าเอาตัวรอดในช่วงวัยนี้ได้แล้วก็พวกมันจะขยายร่างจะมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 1.2-1.7 เมตรเหมือนพ่อกับแม่ของพวกมันสามารถกระโดดจากต้นไม้ลงน้ำที่ความสูง 12-15 เมตรได้สบายๆและยังกั้นหายใจได้นานครึ่งชั่วโมงด้วยโตแบบมีคุณภาพเป็นแบบนี้เองสินะเจ๋งสุดๆไปเลย
กบซิลดิสพาราด็อกซาอเมริกาใต้เป็นที่อยู่ของสัตว์แปลกๆหลายชนิดมีแม้แต่ลูกออสที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกด้วยขนาดถึงเกือบ1ไม้บรรทัดใหญ่จนคนไม่เคยเห็นมาก่อนต้องช็อกว่าแล้วตัวเต็มวัยจะใหญ่ขนาดไหนแต่ถ้าใครเห็นภาพพวกมันตอนเด็กเทียบกับตอนโตคงต้องอึ้งไปกว่าเดิมเพราะการเจริญเติบโตของกบซิลดิสพาราด็อกซานี้ต่างจากสิ่งมีชีวิตทั่วไปเป็นเหมือนการหดตัวมากกว่าเริ่มแรกพวกมันก็เกิดมาเป็นไข่กบธรรมดาธรรมดาแต่พอเป็นลูกออสก็โตเร็วจนใหญ่ถึง25 ซม.จากนั้นร่างกายของมันมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งขางอกมาเหมือนกบทั่วไปหางหดลงและมีขนาดตัวเท่ากับกบปกติที่ประมาณ6 ซม.เท่านั้นขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจูใจกับท็อป10บล็อกชมใหม่เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย